วางกรอบให้รู้ว่าอย่างนี้ก็บอกไปฟังมันก็ต้องลงโทษแต่ในคลิปอ่ะชื่อหนูชื่อย่าใช่ชื่อใครใช่ชื่อใช่บ้านเรื่องเดิมเป็นยังไงเข้าใจยังไงอะไรยังไงเรื่องไหมอะไรเนาะดีนะคะเข้าใจพยายามปลูกฝังลูกให้เป็นคนที่รู้สังคมที่สังคมโลกเปลี่ยนไปทุกวันทุกเดือนไม่ปล่อยมาสังคมมันเขาจะรับกับสิ่งพวกนี้ได้ไหมสังคมมันไม่บางทีภาพบางใบมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะใช่เราแค่ว่างงานโซเชียลเออเข้าใจอยู่แต่มึงเป็นคนส่งไงไปเป็นคนส่งด้วยความเกลียดอะไรยังไงเราค่อยมาคุยกันนะคะไก่เกลียดแล้วต่อไปเนี่ยถึงแม้ตัวเองจะสั่งสอนลูกอ่ะผมสั่งสอนลูกก็คือคนเป็นพ่อทุกคนพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดแล้วครับไม่มีใครว่าจะฆ่าลูกตายหรอกสังเกตในคลิปดีๆถ้าคนดูดีๆนะครับผมมีผ้าห่มรองนะครับแต่ผมก็ตีแต่เสียงผมอ่ะอาจจะใช้ทำไม่สุภาพแต่การที่ผมตีไปอ่ะผมตีช่วงขาเด็กก็ยกมือไหว้เพราะว่าเด็กรู้สึกกลัวครับก็ยกมือไหว้ผมตีประมาณ 3-4 ทีผมก็พอผมก็เข้าใจว่าเขาว่าเป็นยังไงคนผมอ่ะรักลูกนะผมบอกตรงๆผมเลี้ยงมากับมือไม่มีใครมาสนใจสาเหตุที่ตีสาเหตุสาเหตุคือตีผมสั่งสอนอบรมว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาทำอะไรครับแต่เด็กก็ยังทำเอาขนมมากินแล้วก็เทขนมลาดข้าวราดที่นอนเนี่ยผมก็บอกว่าทำไมป้าบอกไม่ฟังตอนแรกก็บอกแล้วทำไมแล้วก็ถึงได้ตีกันเมื่อผมตีเสร็จแล้วด้วยความที่บอกว่าผมผิดนะในการตีลูกผมก็เลยส่งคลิปนี้ไปให้แม่เขาดูว่านี่เป็นสิ่งที่ผมทำนะเพราะว่าผมทำเพราะว่าอยากสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแต่ว่าผมก็ยอมรับผิดว่าผมตีลูกเลยต้องส่งคลิปนี้ไปให้แม่เขาดูเขาได้รู้ว่าผมตีลูกโดยที่ผมไม่มีอะไรปิดบังก็ได้บอกกล่าวเขาว่าผมตีลูกนะตีเพื่อสั่งสอนแต่ผมไม่ได้คิดว่าแม่เขาจะเอาคลิปนี้ไปลงเพื่อจะได้อะไรจากใครหรือว่าจะมีความเห็นใจจากใครในโลกโซเชียลเพราะว่าในโลกโซเชียลผมไม่เคยเข้าไปดูเฟซแม่เขาผมถูกปิดกั้นด้วยแม่เขาทั้งนั้นเขาบล็อกผมทุกทางจากกรณีสื่อโซเชียลเขาตัดสินเราด้วยการกระทำไปแล้วเราอยากบอกอะไรกับเขาบ้างผมอยากจะบอกว่าคนเรามันมีสองด้านกันทั้งนั้นแหละครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินคนโดยที่คุณไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งบอกว่าก้าวปืนไปยิงมันสิอย่าเพิ่งไปด่าพ่อแม่เขาไม่เชื่อไอ้สัตว์โดยที่คุณยังไม่รู้อะไรกับเขาเลยวันหนึ่งถ้าลองเป็นคุณจะเข้าใจมันเองเนี่ยครับที่ผมอยากจะบอกสาเหตุ